สดีค่ะวันนี้จะพามาชมวิธีการรดน้ำต้นไม้นะคะช่วงนี้ไม้หน้าลมนะคะแล้วก็ค่อนข้างร้อนค่ะเวลาเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วนะคะลูกค้ารบกวนรดน้ำที่ใบด้วยนะคะโชยใบเยอะๆเลยค่ะต้นนี้จะเป็นต้นแก้วเจ้าจอมนะคะพันธุ์ผสมค่ะ10ใบนะคะ4บวก6แรกๆปลูกต้นไม้นะคะต้องรดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะรดใบเขาเยอะๆนะคะแล้วก็รดโคนด้วยค่ะเพื่อกันระบบยอดนะคะถ้าน้ำไม่ถึงยอดเนี่ยยอดจะเริ่มแห้งลงมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าช่วงนี้แดดจัดนะคะแล้วก็ลดโคนเยอะๆด้วยค่ะไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเราจะปลูกไม่ลึกมากค่ะลูกค้ากันรากข้างล่างเขาเน่านะคะแต่ขาดน้ำเลยค่ะช่วงนี้แดดร้อนจัดมากๆเลยค่ะต้นไม้ก็อาจจะมีโทรมบ้างนะคะถ้าช่วงไหนหน้าลมเยอะๆอาจจะมีโทรมบ้างใบเหลืองใบร่วงปกตินะคะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าใบเขาขาดน้ำเนี่ยยอดเขาจะเริ่มแห้งลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตายกิ่งค่ะปลูกไม้แรกๆอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะรอไม้ติดดีๆก่อนสัก1เดือนค่ะค่อยใส่ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยเม็ดขี้ไก่หรือขี้วัวก็ได้ค่ะนี่แล้วจัดๆไปเลยค่ะขอบคุณนะคะ